ื้นที่จังหวัดพะเยาครับ2หนุ่มชายแท้ไปเจอผีเสื้อลายไม้บินมาเกาะฮะแล้วเกาะตรงไหนไม่เกาะมาเกาะพุงพี่เขาก็เลยจับน้องมาส่องเลยปรากฏส่องปุ๊บเห็นปั๊บนั่นเฮ้ยตัวนี้น้องดูเหมือนเป็นผีเสื้อกลางคืนไหมอ่ะเออแต่เป็นลายเหมือนกับเปลือกไม้เลยนะครับลวดลายเนี่ยคล้ายๆกับเปลือกไม้หรือไม่ก็ใบไม้แห้งนะครับลำตัวยาวประมาณ2นิ้วกว้าง1นิ้วจู่ๆมาเกาะที่บริเวณพุงของพี่พันธ์กับพี่วัดฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยาครับตามความเชื่อปกติผีเสื้อเขาจะไม่เกาะคนแต่ถ้าเกิดเขาบินมาหาคนหรือมาเกาะตามตัวบุคคลผู้นั้นก็จะมีโชคมีลาภพี่ชายทั้งสองคนเขาก็เลยเอาน้องผีเสื้อเนี่ยมาส่องนิดนึงดูตรงไหนตรงปีกของน้องเออแล้วเขาไม่บินหนีด้วยนะเห็นไหมเกาะบนมือเนี่ยก็ไม่ไปไหนช่วยส่องปีกหน่อยพี่กิ้งนี่วงให้ดูเลยครับปรากฏพี่พันกับพี่วัดบอกว่าถามจริงนั่นปีกเล็กแค่นี้พี่ก็ยังจะได้เหรอคะฝั่งซ้ายเห็น3ฝั่งขวาเห็น5รวมเป็น3 5ก็เลยเดี๋ยว16กรกฎาคมมาเจอกันอมรินทร์ทีวีเราถ่ายทอดสดด้วยครับตาเขาดีจริงๆเลยนะเนาะเล็กจี๊ดเดี๋ยวก็ยังมองเห็นนะคุณผู้ชมดูสดดูย้อนหลังข่าวละครรายการวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย